รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจบจูเนียร์ปี5ประเทศไทยในศตวรรษที่21สนับสนุนการพัฒนาเด็กไทยโดยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงการกบจูเนียร์ปีที่5ประเทศไทยในศตวรรษที่21นะครับโครงการที่รวบรวมเอาพลพรรคเด็กไทยที่มีจิตใจรักในการทำสารคดีนะครับเพื่อมาประกาศความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเข้าสู่ศตวรรษที่21ครับซึ่งผลงานของน้องๆทีมนี้นะครับเขาได้บอกเล่าความพร้อมของประเทศไทยผ่านอาชีพที่เรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินั่นก็คือชาวนาของไทยนั่นเองครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ผลิตข้าวเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศและบริโภคและในท้องถิ่นของเราก็มีการทำนาวันนี้ตุ๊ดจะพาทุกคนไปดูวิธีการทำนาตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ไร่นายังไม่ทำอะไรมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ได้เมล็ดข้าวออกมาเพื่อบริโภคค่ะการไถนาจะเป็นการพลิกหน้าดินให้ดินมีความร่วนสุยเพื่อจะทำการปลูกข้าวก่อนที่จะนำข้าวลงไปหว่านเราก็จะนำข้าวไปแช่น้ำไว้1วัน1คืนรอประมาณ1เดือนก็จะได้ต้นกล้าที่โตประมาณนี้ค่ะวิธีการทำนานะคะเราก็จะจับต้นกล้ามาประมาณ 3-4 ต้นนะคะแล้วก็จะทำให้รากของมันเท่ากันค่ะแล้วก็จะนำมันปักลงไปในดินนะคะโดยใช้ขวาแม่มือกดรากของมันลงไปในดินและจะทำแบบนี้ไปจนทั่วทั้งแปลงบางทีฝนก็จะตกทิ้งช่วงทำให้ต้นข้าวในนาขาดน้ำและอาจตายได้บ้านเราจึงต้องสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวถึงแม้จะมีน้ำแล้วแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีศัตรูตัวฉกาจคงรอเหลืออยู่ทั้งหอยเชอรี่และหนอนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วของผู้จะมาช่วยเราปราบปรามศัตรูร้ายนั่นก็คือยากำจัดศัตรูพืชไปดูขั้นตอนการทำนาเสร็จแล้วยังจะมีใครอยากทำนาอยู่หรือเปล่าตุ๊กตี้จะลองไปถามเพื่อนๆที่เป็นลูกหลานชาวนาดูว่าอยากจะทำนาอยู่หรือไม่ไม่อยากทำค่ะแม่ยายถึงได้อยากให้มีแค่แม่เลยแม่หนูลำบากลำบนต้องมาเห็ดหรอกเป็นยังแม่ก็อยากให้ตีเห็ดนะแม่อยากให้ตีเลี้ยงสูงมันลำบากเห็ดนะสมบูรณ์ไหนสียากขายาไหนถึงทุกอย่างความคิดเห็นของแม่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวนาหลายๆคนที่ไม่อยากให้ลูกหลานทำนาอาจเป็นเพราะวิธีการทำนาที่เปลี่ยนไปใช้ต้นทุนสูงขึ้นตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการไถนาค่าปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นซ้ำแรงงานในการทำนาก็น้อยลงจึงต้องจ่ายค่าจ้างรวมทั้งการใช้สารเคมีในการทำนาชาวนาบางคนก็ไม่อยากแม้แต่ที่จะให้ลูกหลานของตนลงไปในนาส่งผลให้อายุเฉลี่ยของชาวนามีแต่คนอายุมากและรายได้จากการทำนาของครอบครัวตุ๊กติ๊กเองก็จะตกประมาณปีละ 36,000 บาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนตลอดทั้งปีในศตวรรษที่21นั้นประเทศไทยที่เคยเป็นเหมือนหูข้าวอู่น้ำชาวนาที่เป็นเสมือนกระดูกสันหลังของชาติอาจจะต้องหมดลงเมื่อหมดชาวนารุ่นปัจจุบันแล้วคนรุ่นใหม่จะเห็นว่าการทำนานั้นสามารถทำเพื่อเลี้ยงชีพได้คือทำเพื่อให้คนในครอบครัวมีข้าวกินแต่จะทำเพื่อเป็นอาชีพหลักเลยก็คงจะไม่ได้แล้วคุณล่ะคะคิดยังไงโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าน้องๆทีมนี้นี่มีวิธีการเล่าเรื่องและการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจมากเลยนะครับผลงานของน้องๆยังไม่ได้หมดลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ายังเหลืออีกกว่าครึ่งเลยครับซึ่งผลงานชิ้นต่อไปจะเป็นของน้องๆโรงเรียนอะไรนะครับมาติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:50 นทางModern Eye TVนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ